สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำโปรแกรมคำนวณราคาสินค้านะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ไปเลือกลาเบลนะคะมา3ตัวนะคะลากออกมา3อันเลยนะคะเปลี่ยนชื่อนะคะอันแรกเป็นจำนวนสินค้านะคะอันที่2นะคะเป็นราคานะคะอันที่3นะคะเป็นยอดรวมนะคะค่ะแล้วก็ลากเทคบล็อกออกมา3อันนะคะหลังจากนั้นนะคะไปเลือกปุ่มบัตทอนมา1ปุ่มนะคะเปลี่ยนชื่อปุ่มบัตทอนนะคะเป็นปุ่มคำนวณค่ะค่ะดับเบิ้ลคลิกไปที่ปุ่มนะคะแล้วก็พิมพ์โค้ดตามนี้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นลองกดเล่นดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ